Historia que persiste, historia por hacer. Hola, สวัสดีครับชาวมาดริดดิสต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตู้ไหวๆรุ่นชุดขาวเรื่องเอ็มบัปเป้ครับกับเรอัลมาดริดเนี่ยโอ้โหมีมาให้ฟังมีมาให้ดูกันเรื่อยๆกันเลยทีเดียวล่าสุดครับมีสื่ออย่างคาเดน่าและเดอปอร์ติโวออกมารายงานว่ามันจบแล้วครับนายระหว่างเรอัลมาดริดกับคริสเตียนเอ็มบัปเป้โดยทั้งสองสื่อออกมารายงานประมาณว่าเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับตัดสินใจแล้วที่จะล้มเลิกการคว้าตัวคริสเตียนเอ็มบัปเป้ในซัมเมอร์ปี2024ถึงแม้ว่าตัวของเขานั้นตัดสินใจจะไม่ต่อสัญญาและต้องการที่จะย้ายออกจาก PSG แบบฟรีเอเจนต์ก็ตามเนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้1 นะครับเพราะว่าการเซ็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้เนี่ยต้องใช้จำนวนเงินมหาศาลทั้งค่าเหนื่อยโบนัสการเซ็นสัญญาและค่าแอดออนต่างๆ2 นะครับคริสเตียนเอ็มบัปเป้อายุจะ26แล้วในปี2024ซึ่งสโมสรณปัจจุบันจะโฟกัสไปที่นักเตะอายุน้อยๆอย่างเช่นเอนดริกนะครับหรือคามาวินกาที่เพิ่งต่อสัญญาไปในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา3นะครับก็เป็นเหตุผลอื่นๆทางด้านการเงินการกีฬาและเหตุผลทางด้านสังคมรอบข้างอีกด้วยแต่หลังจากรายงานนี้ออกมาได้ไม่นานนะครับก็ได้มีคนจับไปเชื่อมโยงว่าอ๋อเป็นเพราะว่าทางสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยเพิ่งออกมาประกาศเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองในเรื่องที่ว่าสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยไม่ได้มีการคุยกับคริสเตียนเอ็มบัปเป้ไว้ล่วงหน้าคราวนี้สื่อเหล่านี้ครับเลยออกมาเล่นไปในทิศทางที่ว่าถ้าไม่ได้มีการคุยเนี่ยงั้นก็แปลว่าคงจะไม่เอาแล้วนะครับกลายเป็นว่าหลายๆคนครับมองว่าเป็นการโยงเรื่องทำข่าวเฉยๆนะครับเพราะว่าแฟนมาดริดหลายๆคนก็เบะปากครับว่าจะรอดูเหมือนกันว่าสุดท้ายจะเอาหรือไม่เอารอกันมาขนาดนี้โดยเฉพาะท่านประธานฟอเรนติโน่เปเรสคงเป็นอะไรที่ยากมากที่จะเลิกสนใจในตัวคริสเตียนเอ็มบัปเป้ได้จริงๆและหลังจากนั้นเพียงไม่นานนะครับก็มีสื่ออย่าง RMC Sport ที่เราคุ้นหูเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วก็ยังยืนยันว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยยังคงสนใจในตัวคริสเตียนเอ็มบัปเป้เหมือนเดิมนั่นแหละและพร้อมที่จะคว้าตัวเขาในปี2024เป็นไงครับเพื่อนๆความวุ่นวายของเรื่องคริสเตียนเอ็มบัปเป้กับเรอัลมาดริดครับเข้าใจว่าเพื่อนๆบางคนคงเบื่อเรื่องนี้กันแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆบางคนก็อยากที่จะติดตามสถานการณ์กันต่อไปส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะเชื่อว่าเรื่องที่ออกมาปฏิเสธว่าเอ็มบัปเป้กับเรอัลมาดริดมันจบแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นการขายข่าวซะมากกว่าครับเพราะถ้าเราตามเรื่องนี้กันมานานแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันคงเป็นไปได้ยากครับอย่างที่ RMC Sport บอกนั่นแหละครับผมเองก็เชื่อว่ายังไงเนี่ยทางสโมสรก็รอคริสเตียนเอ็มบัปเป้เหมือนกันครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับยังอยากให้เอ็มบัปเป้มาอยู่หรือเปล่ายังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้กันด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรอัลมาดริดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมตู่ขอตัวลาไปก่อนกลาเซียสสวัสดีครับ